สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เราคุยเรื่องพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับคลิปนี้จะพยากรณ์อากาศในช่วงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับก็คือวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่29นะครับอันนี้เป็นประมาณ1สัปดาห์มาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับใครจังหวัดไหนจะได้ฝนบ้างนะครับดูจากพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปีนี้เนี่ยเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้ในช่วงวันนี้เป็นต้นไปหรือสัปดาห์นี้นั่นเองจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มขึ้นพอจะได้น้ำได้เนื้อเอาง่ายฝนชุกในสัปดาห์นี้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในเว็บ winnie.com นะครับเพราะว่า 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศเราเนี่ยถูกลมมรสุมตัวนี้พัดผ่านประเทศเราเข้ามาทำให้มีฝนมากขึ้นแล้วก็ยอมครอบคลุมอากาศต่ำเนี่ยประมาณสักวันพุธนะครับวันพุธที่จะถึงนี่แหละเลื่อนลงมาผ่านประเทศไทยนะครับลงมาแถวภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับจะเลื่อนลงมาตรงนี้ทำให้นับแต่วันพุธเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนปริมาณมากขึ้นจนถึงประมาณวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับไปดูกันนะครับว่าwindy.com เนี่ยจะประเมินว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนได้กันบ้างนะครับในช่วง1สัปดาห์ต่อจากนี้มีหลายท่านถามมานะครับพี่น้องก่อนถามมาว่ามีพายุนะครับเขาว่าจะเข้ามาไทยจริงไหมนะครับถ้าเราดูตามนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับทะเลอันดามันเนี่ยก็ไม่มีแววว่าจะเกิดพายุนะครับอ่าวไทยก็ไม่มีทะเลจีนใต้ก็ไม่เกิดพายุแต่พายุมันมีตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับแต่เกิดอยู่แถวเกาะหมู่เกาะไต้หวันเนี่ยนะครับหรือประเทศไต้หวันเนี่ยตอนแรกมันเกิดแถวๆเนี้ยนะครับแถวฟิลิปปินส์ไปเดินทางไปไต้หวันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะเข้าเลยไต้หวันไปแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งไม่มีผลกระทบกับไทยตอนนี้นะครับผลกระทบกับไทยเนี่ยก็จะมีแค่ร่องความกดอากาศต่ำกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี้ซึ่งพายุแถวเกาะทะเลฟิลิปปินส์ทะเลจีนใต้เนี่ยไม่มีนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าสัปดาห์นี้ใครจะได้ฝนกันบ้างนะครับอันนี้มากดเรียนแอนทันเดอร์นะครับจะดูสภาพฝนอันนี้เป็นประเทศไทยนะครับขอขยายนิดนึงเราเริ่มกันก่อนนะครับจากวันนี้วันอาทิตย์ประมาณสัก3ทุ่มนะครับวันนี้3ทุ่มเข้าสู่วันจันทร์ช่วงเช้าก็ยังไม่มีฝนนะครับประมาณสักตีห้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับตีสามเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นจำไม่ผิดก็แถวบึงกาฬนครพนมยะโสธรมุกดาหารแถวนี้อำนาจเจริญบางส่วนจะมีฝนในช่วงประมาณสักตีสามของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจะมีฝนอีกไหมในช่วงวันจันทร์นะครับช่วงเช้าก็ยังไม่มีสองสามทุ่มประมาณสักวันจันทร์ประมาณสัก16 นาฬิกานะครับ16 นาฬิกาเนี่ยเริ่มจะมีเขาเมฆฝนมาแล้วนะครับแถวนี้นะครับอำเภอทองผาภูมิแถวกาญจนบุรีต่างเนี่ยอันนี้ตกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับราชบุรีแถวๆนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ฝนมีพอสมควรนะครับไล่แต่นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแต่ถ้าจะแรงกว่าเพื่อนประมาณสัก16 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็มีอุบลราชธานีอำนาจเจริญไล่ขึ้นทางมุกดาหาร101บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจาก16 นาฬิกาของวันจันทร์นะครับจาก16 นาฬิกาของวันจันทร์เลยไปนี้ก็มีฝนบ้างในช่วง5 ทุ่มนะครับห้าทุ่มของวันจันทร์เนี่ยจังหวัดที่มีฝนก็จะมีบึงการกับหนองคายนะครับอุดรธานีนะครับสกลนครบางส่วนแล้วก็ทางฝั่งภาคเหนือนะครับก็จะมีน่านเชียงใหม่อุตรดิตถ์แถวๆนี้นะครับตรงพื้นเสียงเหลืองเนี่ยนะครับจะมีฝนแล้วก็จังหวัดแพร่ลำปางแถวนี้จะมีฝนนะครับในช่วงประมาณวันจันทร์ประมาณสักห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจากวันจันทร์5ทุ่มนะครับจะมีฝนอีกไหมนะครับพอเข้าประมาณสักวันที่24เป็นวันอังคารนะครับช่วงเช้าประมาณตี2นะครับเข้าวันอังคารก็จะมีฝนเลยนะครับพี่น้องทางฝั่งจังหวัดตรงเนี้ยนะครับจังหวัดเนี้ยมีหนองคายบึงกาฬน่าจะแรงกว่าเพื่อนนะครับสกลนครนะครับนครพนมนะครับแถวๆเนี้ยอุดรธานีมันจะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมแถวๆนี้นะครับสกลนครจะมีฝนตกแรงในช่วงนี้ประมาณสักตีสองยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กรีดยางนะครับ
ในช่วงวันเสาร์วันอังคารนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากวันอังคารประมาณสักตีสองนะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับช่วงนี้ยังไม่มีนะครับจะมีฝนในช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงบ่ายสองจะเริ่มเห็นกลุ่มเมฆฝนแถวแนวเนี้ยนะครับจังหวัดตากอำเภอแม่สอดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแถวๆเนี้ยแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนบ้างนะครับแล้วก็โซนเนี้ยสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษจะมีฝนประมาณสักบ่ายสองของวันอังคารนะครับภาคเหนือก็ประปรายนะครับอีสานตอนบนก็ประปรายแค่นั้นเองแต่ภาคใต้ก็จะมีแถวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแถวๆเนี้ยนะครับจะมีฝนบ้างเดี๋ยวไปกันต่อประมาณสัก2ทุ่มนะครับวันที่24ประมาณ16นาฬิกานะครับทางภาคเหนือก็จะมีแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็ทางภาคกลางก็จะมีบ้างภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างนี่จะมีแถวพิษณุโลกไล่ลงมานครสวรรค์แล้วก็ภาคกลางก็มีบ้างนะครับแถวนี้แล้วก็ภาคอีสานนะครับประมาณสัก4โมงเย็นของวันอังคารนะครับก็จะมีอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์แถวๆเนี้ยยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตกหนักก็แถวอุบลราชธานีกับศรีสะเกษนะครับประมาณสัก4โมงเย็นแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักนะครับแถวระยองจันทบุรีตราดแถวเนี้ยจะมีฝนตกหนักประมาณสัก16นาฬิกาของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากวันที่อังคารที่24จาก16นาฬิกาจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับจาก16นาฬิกาเนี่ยก็จะมาดูประมาณสัก18นาฬิกานะครับภาคอีสานก็จะมีจุดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยจุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ฝนกับเขาสักเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยพี่น้องทางขอนแก่นกับมหาสารคามเนี่ยเมื่อวันอังคารเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับจังหวัดที่ไม่ค่อยได้ฝนกับเขาก็จะมีขอนแก่นแถวอำเภอบ้านไผ่เนี่ยไม่ค่อยมีฝนนะครับก่อนๆนี้ไม่ค่อยมีฝนแต่วันนี้จะมีฝนนะครับวันอังคาร24ประมาณ18นาฬิกาแล้วก็จังหวัดมหาสารคามหลายอำเภอนะครับจะมีอำเภอเมืองอำเภอบ่อระบือนะครับอำเภอกุดรังอำเภอนาเชือกแถวๆเนี้ยนะครับจะมีฝนพี่น้องสารคามช่วงนี้ก็จะได้ฝนในวันที่24ประมาณ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อว่าจะมีฝนไหมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับว่าเรื่องฝนเนี่ยมันไม่ค่อยมานะครับ18นาฬิกาจะมีฝนอีกไหมนะครับดูช่วง5ทุ่มนะครับช่วงประมาณสัก5ทุ่มนะครับช่วงประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยจะมีฝนอยู่ที่เนี่ยบึงการนะครับหนักพอสมควรพี่น้องทางบึงการเนี่ยถ้าจะไปกรีดยางกรีดไรเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับอย่างวันอังคารที่24สิงหาคมประมาณเวลาประมาณสัก5ทุ่มนะครับจังหวัดอื่นภาคอื่นก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปกันต่อจากวันอังคารเข้าสู่วันพุธที่25นะครับวันพุธที่25ประมาณช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตอนดึกๆนิดนึงนะครับประมาณตี4พี่น้องทางภาคตะวันออกนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับฝนกำลังเริ่มมาแล้วระยองจันทบุรีตราดนะครับแถวๆเนี้ยจังหวัดสระแก้วแถวๆเนี้ยนะครับจะมีฝนเพิ่มในช่วงประมาณสักตีสี่นะครับเพราะว่ามีลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดผ่านจากทะเลอันดามันเข้าอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ในวันพุธนี้นะครับวันพุธวันที่25เนี่ยร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนมากขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเราไปกันต่อนะครับประมาณตีสี่ของวันที่25วันพุธเนี่ยมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ยังไม่มีฝนจะมีเขาไม่ฝนประมาณสักบ่ายสองของวันที่25ในโซนภาคอีสานนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยในภาคอีสานตอนใต้นะครับจะมีทุกจังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะยังน้อยอยู่กับภาคเหนือยังไม่มีภาคกลางก็ยังไม่มีนะครับไปกันต่อจากบ่ายสองของวันพุธที่25จะเริ่มมีฝนแล้วนะครับประมาณ17นาฬิกาแถวๆกรุงเทพแถวๆนี้ปริมณฑลเนี่ยจะเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็ทางฝั่งอีสานนะครับทางบุรีรัมย์สุรินทร์โดยเฉพาะสุรินทร์นะครับสุรินทร์เกือบทุกอำเภอเลยนะครับตรงนี้เหลืองออกแดงเลยแสดงว่าประมาณสัก17นาฬิกาของวันพุธที่25ทางพี่น้องทางสุรินทร์ก็แถวศรีสะเกษเนี่ยก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับอาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่
แล้วก็เขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อยโสธรในแถวเนี้ยจะมีฝนพอสมควรนะครับไงก็ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยจาก17นาฬิกาของวันพุธที่25นะครับเดี๋ยวเราไปต่อช่วงจะมีฝนไหม2ทุ่มนะครับ2ทุ่มจะมีฝนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแถวอยุธยาจังหวัดอยุธยานะครับใกล้กรุงเทพเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแถวจังหวัดสระแก้วภาคตะวันออกนะครับจาก2ทุ่มวันที่25วันพุธนะครับจะมีฝนเพิ่มอีกหรือเปล่าเราเห็นปื้นฝนแล้วใช่ไหมครับจาก2ทุ่มวันที่25เนี่ยนะครับไป4ทุ่มเนี่ยจะเห็นกลุ่มเมฆฝนนะครับภาคอีสานกันก่อนนะภาคอีสานเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ฝนนะครับใครยังไม่ฝนเนี่ยก็จะมีฝนแถวหนองคายอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามไล่ลงมาทางนครราชสีมาบางอำเภอนะครับแล้วก็ภาคเหนือทางตอนล่างก็มีพิษณุโลกนะครับอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิจิตรนะครับแล้วก็เชียงใหม่แถวเนี้ยนะครับจะได้ฝนก็ยินดีกับพี่น้องทางนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับวันพุธ4ทุ่มจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับพอเข้าประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของวันพฤหัสที่26นะครับตีหนึ่งจะมีฝนแถวๆเนี้ยภาคเหนือก็จะมีฝนเยอะพอสมควรนะครับน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดใกล้ๆเคียงกันเนี่ยพื้นฝนแถวนี้จะมีนะครับแล้วก็นครสวรรค์บางส่วนแล้วก็แถวบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับทางภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะมีฝนในช่วงวันพฤหัสที่26ประมาณสักตีหนึ่งนะครับแถวภาคอื่นก็ยังไม่มีนะครับไปกันต่อจากวันพฤหัสตีหนึ่งนะครับจะเริ่มมีฝนไหมนะครับในช่วงเช้าก็ยังไม่มีมากเท่าไหร่นะพอเข้าช่วงบ่ายนะครับเข้าช่วงบ่ายเวลาประมาณบ่าย2ของวันที่26คือวันพฤหัสนะครับภาคตะวันออกนะครับมีเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็แถบชนแดนนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากแถวนี้อำเภอแม่สอดอำเภอทองผาภูมิแถวนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับนครราชสีมาแถวนี้นะครับก็รู้สึกว่าฝนจะเยอะปีนี้นครราชสีมาสุรินทร์อุบลราชธานีก็เพียงบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับมีฝนน้อยแต่ภาคเหนือนี่ไม่ค่อยมีนะครับภาคเหนือนี่น้อยมากเลยในวันพฤหัสที่26ประมาณบ่าย2นะครับไปกันต่อนะครับจากบ่าย2จะมีฝนเพิ่มอีกไหมจากบ่าย2เข้าสู่17นาฬิกานะครับโซนฝั่งนี้นะครับโซนฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากเข้ามากาญจนบุรีแถวเนี้ยราชบุรีลงมาถึงเนี้ยนะครับจะมีฝนมากมากเลยทีเดียวนะครับเพราะได้อิทธิพลจากทางฝั่งทะเลอันดามันพัดพายุฝนเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับกรุงเทพวันนี้พลสุพรรณบุรีแถวอุทัยธานีแถวเนี้ยนครสวรรค์พี่น้องเกษตรกรทางนครสวรรค์ไม่ค่อยได้ฝนก็จะได้ฝนแล้วนะครับในวันพฤหัสที่26ประมาณ17นาฬิกานะครับแถวๆเนี้ยแถวอำเภอเมืองเกือบทุกอำเภอเลยของนครสวรรค์นะครับถือว่าแรงพอสมควรสระแก้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีอำนาจเจริญตรงเนี้ยจะเป็นยโสธรรอยต่อกับร้อยเอ็ดนะครับจะมีฝนแรงในช่วงประมาณ17นาฬิกาของวันพฤหัสนะครับไปกันต่อนะครับจาก17นาฬิกาของวันที่26วันพฤหัสเนี่ยจะมีฝนเพิ่มไหมนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งแถวกรุงเทพและปริมณฑลและเขตภาคกลางจะมีฝนอยู่พอสมควรนะครับไล่ขึ้นมาทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ทางฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนฝั่งอีสานนี่ก็มีบ้างปรับลายนะครับไปกันต่อจากวันพฤหัส26จากทุ่มหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงประมาณ5ทุ่มตอนดึกนะครับฝนก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าเคลื่อนไปทางภาคเหนือนะครับทางเหนือแถวเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่น่านในแถวเนี้ยนะครับจะมีฝนภาคอื่นก็มีบ้างประปรายแค่นั้นนะครับจาก5ทุ่มของที่26จะเข้าสู่วันที่27วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์จะมีฝนไหมนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ยังไม่มีฝนยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยวันศุกร์จะมีฝนไหมบ่ายประมาณบ่าย2นะครับก็จะเป็นกรุงเทพนะครับแถวปริมณฑลเหมือนกันเขตภาคกลางแล้วก็จังหวัดตากกาญจนบุรีแถวนี้จะมีฝนในฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยจะโดน
พายุฝนหนักๆเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจังหวัดตราดวันศุกร์ที่27เนี่ยประมาณบ่าย 2ยังไงทางจังหวัดตราดก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเหลืองจนแดงเลยนะครับเหลืองจนแดงเลยแสดงว่าฝนเนี่ยจะหนักมากเลยทีเดียวนะครับถ้าถูกในลักษณะเปื้อนสีแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยนะครับประจวบคีรีขันธ์ลงมาเนี่ยนะครับเพชรบุรีแถวๆเนี้ยมันจะเคลื่อนมาตรงเนี้ยฝนจะตกหนักยังไงครับพี่น้องทางใต้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอยุธยาก็หนักพอสมควรนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยน้อยนะครับประมาณบ่าย 2วันศุกร์ไปอย่างบ่าย 2กันนะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมประมาณ17 นาฬิกาทางฝั่งพม่าทางฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนเพิ่มนะครับจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิภาคกลางนะครับภาคกลางแถวอยุธยาอุทัยธานีแถวๆนี้นครสวรรค์บางส่วนนะครับก็จะมีฝนตกแรงแล้วก็นครราชสีมาทางฝั่งอีสานเนี่ยปีนี้รู้สึกว่าจะได้ฝนเยอะสุรินทร์ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลนะฮะก็ยังมีฝนบ้างจากอิทธิพลทางฝั่งลมมรสุมนะครับแล้วก็เมฆฝนจากฝั่งนครราชสีมาจะขึ้นไปทางนี้เพราะแรงลมไปทางนี้นั่นเองนะครับไปอย่างประมาณ17 นาฬิกานะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับก็จะประมาณสัก5 ทุ่มของวันศุกร์นะครับแถวเนี้ยนะครับฝนจะเคลื่อนขึ้นมาอีสานตอนบนบึงกาฬสกลนครนครพนมแถวเนี้ยนะครับแล้วก็มุกดาหารบางส่วนแล้วก็เพื่อพี่น้องฝั่งสปป.ลาวทางตอนเหนือจะได้ฝนนะครับช่วงนี้ไปจากวันศุกร์23 นาฬิกานะครับจะมีเพิ่มอีกไหมในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงเช้ายังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายจะมีไหมช่วงบ่ายประมาณ12 นาฬิกาเที่ยงพอดีเลยนะครับดูพื้นแดงๆเนี่ยนะครับพื้นแดงๆเนี่ยเป็นของแถวจังหวัดนครราชสีมาลพบุรีแถวๆเนี้ยนะครับอำเภอวิเชียรบุรีนะครับน่าจะเคลื่อนขึ้นทางฝั่งชัยภูมินะครับแถวมันโดนอำเภอบ้านไร่พัฒนาแถวๆเนี้ยนะครับน่าจะเป็นชื่อบ้านไร่พัฒนาอำเภอด่านคุณทดนะครับอำเภออะไรเนี่ยแถวอำเภอด่านคุณทดน่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับแถวเนี้ยยังไงก็พี่น้องเสียก่อนทางนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเนี่ยวันเสาร์ที่28ประมาณเที่ยงนะครับฝนจะตกแรงมากเลยทีเดียวนะครับทางฝั่งนครราชสีมาไปจากตอนเที่ยงนะครับช่วงบ่ายจะมีฝนไหมนะครับช่วงบ่ายเนี่ยโอ้ฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับวันที่28วันเสาร์เนี่ยประมาณ18 นาฬิกาจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีแถวๆนี้ฝนเยอะนะครับเพราะว่ามรสุมทางเฉียงใต้ทางฝั่งทะเลอันดามันพัดเข้ามาอย่างแรงแล้วก็ร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ํานะครับพาดผ่านในช่วงวันพุธที่ผ่านมาทําให้เกิดปริมาณฝนเยอะแต่แถวนี้เนี่ยก็จะมีหลายจังหวัดนะครับนครสวรรค์อยุธยานครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์อำเภออะไรนางรองจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษบ้านไผ่ขอนแก่นเนี่ยจะตกแรงนะครับแล้วก็มหาสารคามคือถ้าเป็นวันเสาร์ประมาณ18 นาฬิกาเนี่ยแถวภาคกลางเนี่ยจะได้เยอะกับเพื่อนในภาคอีสานตอนล่างนะครับส่วนภาคเหนือก็จะมีน้อยแถวภาคใต้นี่ก็จะมีสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสจะมีฝนเยอะนะครับไปกันต่อจาก18 นาฬิกาจะมีฝนอีกไหมนะครับจาก18 นาฬิกานะครับเข้าสู่วันอาทิตย์เที่ยงคืนจะมีฝนแถวนี้นะครับอันนี้ปุ่มสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยหนักพอสมควรอำเภอหันคาบ้านไร่แถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอสามชุกอำเภอหันคาอำเภอด่านช้างแถวๆนี้จะมีฝนตกชุกอย่างรุนแรงเลยนะครับถ้าเป็นปื้นสีแดงแบบนี้วันเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะครับพี่น้องฝั่งนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็แถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดใกล้เคียงกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถวๆนี้นะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรไปมากันด้วยไปต่อนะครับสำหรับวันอาทิตย์จะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับช่วงเช้าก็จะไม่มีฝนเท่าไหร่ช่วงบ่ายนะครับประมาณเที่ยงก็เริ่มมีฝนเลยนะลมมรสุมเนี่ยมาจากฝั่งทะเลอันดามันตะวันตก
ตะวันออกเฉียงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับขออภัยด้วยพัดจากฝั่งทะเลอันดามันเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจังหวัดตากาญจนบุรีขอดูสีแดงนี่ก่อนนะครับมันจะเป็นจังหวัดอะไรนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์เนี่ยจะตกแรงนะครับประมาณวันอาทิตย์ประมาณช่วงเที่ยงวันนะครับจะตกแรงหลังจากที่ไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อกันมานานนครสวรรค์นะครับถ้ากันต่อจากช่วงบ่ายจะมีฝนอีกไหมนะครับประมาณ18 นาฬิกาแถวแถวภาคกลางภาคเหนือกลางตอนบนเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับแถวนครสวรรค์เพชรบูรณ์แถวพิษณุโลกแถวนี้จะได้ฝนเยอะแล้วก็ภาคอีสานก็ขอนแก่นนะครับแถวสารคามนี่จะมีฝนแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับภาคใต้ก็ไล่กันมามีฝนพอสมควรนะครับทางฝั่งพี่น้องทางภาคใต้แต่วันที่29 18 นาฬิกานะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับจากนั้นก็ฝนก็บางเบานะครับก็เข้าเขตวันจันทร์ช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้เป็นพยากรณ์อากาศนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังจากเว็บบินิทคอมเพื่อใช้ในการเตรียมนะครับจัดการกับน้ำฝนให้ดีนะครับว่าเราจะกักน้ำฝนหรือเปล่าจะหว่านปุ๋ยข้าวหรือเปล่าศัตรูธรรมชาติศัตรูพืชพวกนี้โดยเฉพาะศัตรูพืชถ้าฝนลงมาเชื้อราโรคพืชเชื้อแบคทีเรียโรคพืชขยายตัวได้ดีนะครับนะครับแล้วเราจะจัดการยังไงเราจะหว่านปุ๋ยข้าวเราจะหว่านปุ๋ยพริกปุ๋ยผักจัดการแตงโมอย่างเงี้ยเราจะจัดการยังไงในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่อากาศของสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเนี่ยที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยพัดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยที่มีกําลังแรงขึ้นแล้วก็เป็นวันพุธนะครับลมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานเนี่ยนะครับทำให้ฝนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จนถึงอาทิตย์เลยนะครับก็ว่านะครับเป็นการพยากรณ์คร่าวๆนะครับที่เล่าสู่กันฟังว่าสัปดาห์นี้ถ้าจะเริ่มได้ฝนจริงๆเนี่ยคือสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเราจะจัดการเรื่องน้ำเรื่องการระบาดศัตรูพืชเนี่ยเราควรวางแผนให้ดีนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ